ส้มตำอาหารรสแซ่บยอดนิยมของคนไทยที่ใครๆก็รู้จักและนอกจากคนไทยแล้วส้มตำยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอีกด้วยพริกขี้หนูกระเทียมโขลกหยาบๆใส่ถั่วฝักยาวหั่นท่อนโขลกหยาบๆตามด้วยมะเขือเทศสีดาผ่าครึ่งเนื้อมะละกอดิบสับหยาบๆปูนาดองเค็มล้างสะอาดซับแห้งเอากระดองและปลายขาออกใส่น้ำปลาร้าต้มกรองน้ำมะนาวคลุกให้เข้ากันเป็นตำปูปลาร้า